เน็ตขุดโพสต์กำนันนกตั้งวงสั่งถอดเสื้อตำรวจโผล่อื้อแคปชั่นเด็ดใครสดเจอได้ชาวเน็ตขุดโพสต์กำนันนกตั้งวงสั่งถอดเสื้อพรึบตำรวจโผล่อื้อหนองท่าผาเขียนแคปชั่นเด็ดลูกพี่ลั่นใครสดมาเจอที่ตากล้องได้สังคมกำลังติดตามคดีอุกอาจนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กก. 2บก.ทล.เสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล.บาดเจ็บสาหัสที่บ้านนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกในจังหวัดนครปฐมเปิดประวัติกำนันนกวัย35ปีทำธุรกิจรับเหมารายใหญ่หนองมือปืนหวังพึ่งบารมีเปิดนาทีจับตายหนองท่าผาชาวบ้านแจ้งเหตุตีสามครึ่งตำรวจบุกจับแต่ถูกยิงสู้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันหนองท่าผาในพื้นที่ซอยโรงทูบร้างหมู่6ตำบลอุโลก40,000อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีขณะกำลังพยายามต่อสู้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหลบหนีจากการจับกุมขณะที่กำนันนกเข้ามอบตัวและถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีเช่นเดียวกับ6ตำรวจที่อยู่ในคืนเกิดเหตุและช่วยหนองท่าผาและกำนันนกหลบหนีกำนันนกและหนองท่าผาด้านโลกออนไลน์เข้าไปแสดงความคิดเห็นใน Facebook ของหนองท่าผาที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2562โดยเป็นภาพตั้งวงร่ำสุรากันโดยผู้ร่วมวงต่างพากันถอดเสื้อกันหมดซึ่งในจำนวนนี้ปรากฏภาพชายหัวเกรียนลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมวงอยู่ด้วยหลายคนโดยที่หน่องเขียนข้อความระบุว่าลูกพี่ผมบอกว่าใครสดมาตากล้องได้เลย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเตรียมให้วีซ่าฟรี3เดือนนักท่องเที่ยวจีนสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเตรียมให้วีซ่าฟรี3เดือนนักท่องเที่ยวจีนเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามามากขึ้นโดยน่าจะทำได้เร็วๆนี้วันที่9กันยายน2566นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าสำหรับนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาถือว่ามีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะให้วีซ่าฟรี3เดือนนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยจะทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนแบบบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเรื่องฟรีวีซ่าน่าจะทำได้เร็วๆนี้ในส่วนของไทยจะต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของความสะดวกและปลอดภัยเพราะนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนก็ยังรับรู้ประเทศไทยเพียงแค่จากภาพยนตร์ซึ่งกลัวเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นเราต้องทำให้เขามั่นใจว่ามาเที่ยวไทยแล้วจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยแน่นอนร่วมทำจี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแนะ8ข้อให้เกษตรกรไทยร่วมทำจี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแนะ8ข้อให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจนเร่งหาตลาดรองรับลดต้นทุนการผลิตเดินหน้าประกันราคาภัยพืชผลช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อวันที่10กันยายนน66นายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดที่ตนได้รับจากประชาชนในพื้นที่คือปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเช่นราคายางพาราปาล์มข้าวและข้าวโพดตลอดจนปัญหาราคาพืชผักผลไม้และสินค้าเกษตรอื่นๆที่ตกต่ำเช่นกุ้งและอาหารทะเลอีกทั้งยังต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิต
เช่นราคาปุ๋ยน้ำมันเชื้อเพลิงยาปราบศัตรูที่สูงขึ้นทุกปีประกอบปัญหาเรื้อรังเรื่องการขาดแคลนที่ดินทำกินการครอบครองที่ดินอย่างไม่มีกรรมสิทธิ์หรือการเช่าที่ทำการเกษตรซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปัญหาด้านคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตรด้านเศรษฐกิจด้านความต้องการของตลาดโลกและกลไกตลาดที่มีเรื่องของปัจจัยจากต่างประเทศซึ่งมีเทคโนโลยีด้านการเกษตรในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่เหนือกว่าประเทศไทยมากมาเป็นคู่แข่งขันทางการค้านายร่มธรรมกล่าวต่อว่านอกจากนี้เกษตรกรไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำและคุณภาพของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้และประเทศไทยกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะฝนน้อยฝนทิ้งช่วงน้ำแล้งและอากาศร้อนขึ้นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกสินค้าทางการเกษตรและอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเรียกว่าเป็นครัวโลกประชากรของไทยกว่าร้อยละ40อยู่ในภาคการเกษตรแต่เกษตรกรไทยกำลังเผชิญกับปัญหาที่ถาโถมและท้าทายเป็นอย่างมากทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพอ่อนแอส่งผลกระทบต่อรายได้และสร้างปัญหาอื่นๆตามมาเช่นปัญหาหนี้สินครอบครัวยาเสพติดและคุณภาพชีวิตจึงต้องพึ่งความช่วยเหลือจากรัฐในด้านต่างๆในร่มธรรมกล่าวต่อว่าดังนั้นจึงขอให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกษตรกรไทยหลุดพ้นจากความยากจนดังนี้หนึ่งสำหรับปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำขอให้รัฐบาลได้ดำเนินการช่วยเหลือด้านรายได้และสวัสดิการแก่เกษตรกรเช่นการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรในยามที่ราคาพืชผลเกษตรตกต่ำหรือน้อยกว่าราคาขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดทั้งข้าวมันยางปาล์มข้าวโพดเพื่อให้เกษตรกรสามารถยังชีพอยู่ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเช่นรัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการและประสบความสำเร็จในการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม2ด้านปัญหาราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นสำหรับราคาปุ๋ยเคมีนั้นกระทรวงพาณิชย์ควรมีการควบคุมและปรับราคาปุ๋ยให้ลดลงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเร่งด่วนและในระยะยาวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะสนับสนุนการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมพัฒนาอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยโพแทสที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตร่วมกับการส่งเสริมกลุ่มผลิตปุ๋ยเพื่อการผลิตปุ๋ยใช้เองผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพให้เพียงพอไปจนถึงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม3ด้านปัญหาผลผลิตล้นตลาดขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งจัดหาตลาดรองรับไว้ก่อนล่วงหน้าและให้ความสำคัญกับการกระจายผลผลิตไปสู่ภูมิภาคอื่นๆเช่นมังคุดลองกองจากภาคใต้ไปสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกทั้งยังควรสนับสนุนการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรในประเทศสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตมากยิ่งขึ้น 4. ด้านหนี้สินของเกษตรกรขอให้รัฐบาลได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับเกษตรกรเพื่อลดภาระเกษตรกรเฉพาะหน้าในช่วงที่เศรษฐกิจและราคาพืชผลสินค้าทางการเกษตรตกต่ำเช่นตอนนี้พร้อมกับต้องเร่งเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรควบคู่ไปเพื่อหลุดพ้นจากกับดักหนี้5ด้านการพัฒนาเกษตรกรขอให้รัฐบาลพัฒนาทักษะความรู้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพการแปรรูปการเพิ่มมูลค่าสินค้าการบริหารการประกอบการและการเงินและการวิเคราะห์ต้นทุน
ไปจนถึงพัฒนาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดสินค้าทั้งระดับภายในและภายนอกประเทศอีกทั้งยังควรส่งเสริมและให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการทำการเกษตรผสมผสานที่หลากหลายเพื่อเพิ่มรายได้เสริมและลดความเสี่ยงต่อการพึ่งพาผลผลิตเพียงชนิดเดียว6ด้านปัญหาโครงสร้างพื้นฐานขอให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านเกษตรกรรมเช่นระบบการขนส่งออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินและเร่งสร้างระบบน้ำและชลประทานที่มีประสิทธิภาพซึ่งปัญหาเหล่านี้เกษตรกรประสบอยู่ทั่วประเทศ7ขอให้รัฐบาลได้ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรพัฒนาการบริหารจัดการของกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งซึ่งการรวมกลุ่มของเกษตรกรจะเป็นพลังต่อรองเป็นศูนย์รวมของการช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมกลุ่มให้มีการบริหารจัดการทั้งด้านเงินลงทุนวัตถุดิบและเครื่องจักรการลดต้นทุนการผลิตการจัดจำหน่ายการจัดหาตลอดรองรับและช่วยให้มีการผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆได้อย่างยั่งยืนเช่นการสนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มประมงท้องถิ่นและการสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่เป็นต้นและ8ขอให้รัฐบาลได้ดำเนินโครงการการประกันภัยพืชผลเป็นโครงการที่รัฐจะต้องส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินของเกษตรกรไทยโดยเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงของเกษตรกรไปยังผู้รับประกันภัยซึ่งในระยะยาวยังสามารถช่วยลดความกดดันต่อภาระงบประมาณของรัฐได้อีกด้วยผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลชุดใหม่จะแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำอย่างเร่งด่วนเพราะหากเราเปรียบเทียบว่าประเทศไทยเป็นครัวของโลกขณะนี้ครัวแห่งนี้ก็ตกอยู่ในสภาพที่อ่อนแอและขาดแคลนเต็มทีและหากเราเปรียบเทียบเกษตรกรไทยว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติกระดูกสันหลังนี้ก็กำลังผุกร่อนรอการรักษาและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนผมหวังว่าความเดือดร้อนเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาแก้ไขจากรัฐบาลเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรเพื่อชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศต่อไปนายร่มธรรมกล่าว